ีคำหนึ่งนะครับของมหาธรรมคันธีนะครับที่บอกว่าคำอธิษฐานที่ออกมาจากใจโดยไร้ถ้อยคำก็ดีกว่าคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยถ้อยคำที่ไร้หัวใจว่าเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกว่าน่าประทับใจนะครับคำอธิษฐานที่ไม่มีถ้อยคำเลยแต่ออกมาจากหัวใจเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจจะมีคนที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางด้านการใช้เสียงนะครับแต่สิ่งที่ออกมาจากใจของเขาอาจจะไม่มีถ้อยคำแต่อีกคนนึงที่อธิษฐานเต็มไปด้วยถ้อยคำแต่หัวใจไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าชีวิตในการอธิษฐานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของคริสเตียนนะครับผมได้มีโอกาสรู้จักผู้อาวุโสในแวดวงคริสเตียนนะครับหลายสิบปีที่ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียนนะครับถามว่ามีเคล็ดลับอะไรในการที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับอย่างที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าอย่างตลอดรอดฝั่งนะครับหรือว่าการที่เราได้พบเจอผู้รับใช้หนุ่มก็ตามนะครับที่ยังหนุ่มๆแน่นอยู่รับใช้อย่างเข้มแข็งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอยู่เสมอนะครับแล้วก็เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาเรื่องหนึ่งที่เขาจะพูดเหมือนกันก็คือการมีชีวิตอธิษฐานนะครับผมรู้จักท่านหนึ่งนะครับท่านเกือบอายุ80แล้วท่านยังบอกว่าทุกเช้าต้องตื่นออกมาอธิษฐานแล้วก็เขาบอกว่าชีวิตของท่านต้องพัฒนาขึ้นในการอธิษฐานโอ้โหคุณพ่อรับใช้พระเจ้ามา60-70ปีแต่คุณพ่อยังบอกว่าอยากจะมีชีวิตที่พัฒนาในการอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นเองชีวิตในการอธิษฐานจึงเป็นรากฐานที่ดีของชีวิตคริสเตียนและชีวิตอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นจากท่าทีของเราจากภายในนะครับมีคำเคยพูดบอกว่าคำอธิษฐานนั้นเปรียบเหมือนลมหายใจนะครับพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีคำว่าอธิษฐานอยู่295ครั้งนะครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งเราสามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากวิธีหรือการอธิษฐานในพระวจนะของพระเจ้าได้นะครับแต่ไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนเลยนะครับที่บอกว่าการอธิษฐานนั้นคือลมหายใจนะครับเป็นการน่าจะเป็นคำเปรียบเปรยนะครับเปรียบเทียบหากวันนี้เราไม่ได้หายใจในชีวิตของเราเราก็คงจะต้องตายไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันในชีวิตของการเป็นคริสเตียนถ้าเราไม่ได้อธิษฐานไม่มีชีวิตในการอธิษฐานอย่างถูกต้องชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็อาจจะถดถอยลงหรืออ่อนกำลังลงได้เช่นเดียวกันนะครับเราสังเกตดูไหมครับว่าช่วงแรกๆที่เราได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้านะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุ้นเคยกับชีวิตของเราก็คือการที่เรามีชีวิตอธิษฐานใช่ไหมเราชอบอธิษฐานเพราะเรารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยชีวิตที่สดชื่นในการอธิษฐานเพราะว่าเรารู้ในมัทธิวบทที่7ข้อที่7ใช่ไหมครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเป็นข้อพระคัมภีร์ของเด็กๆในคริสตจักรเด็กที่ท่องและของผู้เชื่อใหม่ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเรานะครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเมื่อเรามีชีวิตกับพระเจ้ามากขึ้นรู้สึกการอธิษฐานมันยากขึ้นชีวิตอธิษฐานของเราไม่ได้สดชื่นเหมือนแต่ก่อนเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือว่าบางคนในการที่รู้จักพระเจ้าใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นคนที่ตื่นเต้นกับพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะอ่านเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมออ่านทุกวันขึ้นรถเมย์ก็อ่านพระคัมภีร์นะครับลงรถเมย์ก็อ่านพระคัมภีร์นะครับไปที่ไหนก็อ่านพระคัมภีร์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบในการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าผมตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมชอบฟังเพลงชีวิตคริสเตียนนะครับเพลงชีวิตคริสเตียนแต่งมาจากชีวิตคนและสิ่งนั้นเป็นจิตวิญญาณที่ผมได้รับการเสริมสร้างอย่างมากในการที่รู้จักพระเจ้าในช่วงแรกๆของชีวิตนะครับทีนี้เรากลับมามองดูว่าอะไรคือในชีวิตของคริสเตียนที่เรารู้สึกว่าการฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยอะไรเนี่ยยากที่สุดนะครับเราได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าเราได้ฟังคำเทศนาใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับการที่เราจะมีชีวิตในการที่จะฝึกฝนผ่านการอ่านพระคำของพระเจ้าการอ่านพระคำของพระเจ้าในการเฝ้าเดียวหรือในการที่เราศึกษาพระคัมภีร์ค้นคว้าเนี่ยเป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ง่ายระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่การที่เป็นทักษะในการที่เราเรียนรู้การค้นคว้าเรามีข้อมูลเราก็จะพ้นพบความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า
นะครับผมก็เป็นคนที่ชอบซื้อหนังสือคู่มือต่างๆในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือการนมัสการพระเจ้าการที่เราได้นำความรู้สึกของเราจิตใจของเราในการที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าในการที่ฟังเพลงในการนมัสการพระเจ้าก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับหรือเรื่องการอธิษฐานเป็นเรื่องยากไหมการอธิษฐานนั้นต้องมาจากความตั้งใจของเราความมุ่งมั่นของเราการทำอย่างต่อเนื่องการมุมานะและตั้งใจที่จะอธิษฐานนั่นคือชีวิตในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าแต่การอธิษฐานเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานเราคาดหวังจะได้คำตอบในการอธิษฐานใช่ไหมครับแต่คำตอบในการอธิษฐานนั้นเป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากตัวเราดังนั้นเองเราจึงต้องรอคอยพระเจ้าเป็นส่วนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดกระทำกับเราที่พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเราดังนั้นเองการอธิษฐานจริงๆเป็นสิ่งที่เราต้องมีทั้งความเชื่อมีความไว้วางใจมีความมุมานะมีการอดทนรอคอยนะครับเหมือนที่เราได้ยินที่อาจารย์ธนนท์ได้มีการพูดกับเราว่าเราอธิษฐานเผื่อที่ดิน 4-5 ปีนะครับทีมผู้นำเราอธิษฐานกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับขอพระเจ้าเปิดทางนะครับแล้วอยู่ดีพระเจ้าก็ให้มาแบบง่ายๆและให้มาอย่างอัศจรรย์อยู่ที่การรอคอยนั่นคือการที่เราต้องมีชีวิตในการอธิษฐานวันนี้เราจะมีชีวิตอธิษฐานอย่างไรนะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับคำเทศนานะครับวันนี้ถูกเรียบเรียงแล้วก็มาจากหนังสือเติบโตลึกในพระเจ้าของอาจารย์เอ็ดมันด์ชานนะครับพี่น้องสามารถหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูอุปสรรคของเราก่อนว่าอะไรคืออุปสรรคของเราในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่ภายในเรานะครับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเรานะครับสิ่งที่อยู่ภายในมันจะส่งผลต่อสิ่งที่อยู่ภายนอกบางครั้งเราอาจจะสร้างจากสิ่งที่อยู่ภายนอกก็ได้แต่สิ่งที่จะคงทนถาวรคือสิ่งที่ถูกเปลี่ยนจากข้างในของเรานะครับหลายครั้งนั่นคือสิ่งที่จะหล่อหลอมชีวิตของเราให้เราสามารถมีชีวิตที่อธิษฐานอย่างสดชื่นและสามารถอธิษฐานด้วยใจชื่นชมยินดีได้นะครับส่วนใหญ่เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะสนใจเรื่องของประทานความสามารถใช่ไหมครับซึ่งของประทานความสามารถคือสิ่งที่คนมองเห็นแต่ชีวิตอธิษฐานเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการที่นำชีวิตของเราเข้าไปแตกหักกับพระเจ้าการสำรวจสำนึกตัวเราเองกับพระเจ้าทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเจียมตัวกับพระเจ้าเราต้องเข้ามาในวาระที่ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อชีวิตอธิษฐานเราเป็นอย่างนี้ข้างในเราเปลี่ยนเราจะเห็นมิติของการอธิษฐานที่เปลี่ยนไปเราจะมีความสดชื่นในการอธิษฐานเราจะมีอธิษฐานในความสดใหม่ในพระเจ้าอยู่เสมอๆนะครับหลายครั้งถ้าเกิดข้างในเราไม่เปลี่ยนและอุปสรรคที่อยู่ภายในของเรานั้นเป็นเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามันยากมากในการที่เราจะอธิษฐานในการที่เราจะเข้าไปหาพระเจ้าแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างครับเรามารู้ด้วยกันนะครับว่าอุปสรรคเบื้องต้นว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เรานั้นไม่สดชื่นในการอธิษฐานไม่มีความสดใหม่ในการอธิษฐานและเราบางทีเราไม่อยากเข้าไปอธิษฐานด้วยซ้ำไปนะครับอุปสรรคอันแรกที่เรามองเห็นก็คือว่ามุมมองต่อความเป็นพระเจ้าของเราบิดเบือนหรือเปล่านะครับหรือไม่นะครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือการที่เราอธิษฐานแล้วเราไม่เชื่อหัวใจของการไม่เชื่อก็มาจากการที่เราไม่รู้จักพระเจ้านั่นเองการที่เราไม่รู้จักพระเจ้ามันก็ทำให้เรามีความบิดเบือนไปในมุมมองของการที่เราจะเข้าไปอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานคือการที่เราอธิษฐานกับคนที่เรารู้จักใช่ไหมครับเหมือนการพูดคุยวันนี้เราพูดคุยกับใครถ้าเรารู้จักเขาเราจะรู้สึกว่าเราพูดด้วยความสนุกสนานนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักเขาเราก็ประมาทในการที่เราจะคุยพูดด้วยใช่ไหมเขาจะคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรารู้จักพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าที่เอ็นดูเราพี่น้องสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะทำให้เรากล้าที่จะเข้าไปอธิษฐานแต่หลายครั้งความที่เราไม่เข้าใจในพระเจ้าในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันเป็นเหตุทำให้เรามีอุปสรรคในการที่เราจะเข้าไปอธิษฐานกับพระองค์เราไม่กล้าที่จะอธิษฐานเรากลัวเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราหรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองคือชีวิตที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้านะครับถ้า
เราไม่ตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในมุมมองในชีวิตของเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปยอมจำนนต่อพระเจ้าแต่ถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นจังเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะยอมจำนนน้องครับเรายกตัวอย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเด็กคนนึงที่กล้าที่กระโดดลงจากโต๊ะไปหาคุณพ่อกลับไปหาคนคนหนึ่งเขาจะกระโดดไปหาใครครับเขาก็ต้องโดดไปหาคุณพ่อเพราะเขารู้ว่าคุณพ่อของเขาสามารถที่จะรองรับเขาได้รู้ว่าพ่อสามารถช่วยเขาได้นั่นคือหัวใจที่เรารู้จักพระเจ้าแล้วเรายอมจำนนต่อพระองค์การอธิษฐานไม่ใช่การที่เรามีเพียงแค่เจตจำนงของเราต้องสำเร็จแต่การอธิษฐานคือการที่เราปรารถนาให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราเราอยากให้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดีเลิศที่พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราพระองค์ไม่ได้มีแผนการแห่งทุกขภาพแต่เป็นแผนการแห่งสวัสดิภาพในชีวิตของเราและเราจึงเข้าไปยอมจำนนต่อพระเจ้าและให้วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นของพระองค์การที่เราทุ่มเทในการทำสิ่งต่างๆมันไม่ได้สามารถมาทดแทนการที่เราจะยอมจำนนต่อพระเจ้าได้เราบอกทำสิ่งนั้นนะเราทุ่มเทกับสิ่งนี้นะแต่หัวใจเราไม่ยอมจำนนแต่เราบอกว่าพระเจ้าต้องตอบคำอธิษฐานเราแบบนี้มันก็คงอาจจะไม่ใช่หรือการที่เราเชื่อฟังในทุกอย่างมาชดเชยในชีวิตของการที่เราจะอธิษฐานมันก็คงไม่ได้เหมือนกันถ้าเราเชื่อเราก็จะเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะว่าเราอธิษฐานมาจากมุมมองที่เราไว้วางใจในพระองค์และพระองค์นั้นก็จะมอบสิ่งดีกับเรานะครับสิ่งที่3ก็คือว่าชีวิตของเรานั้นเรียงลำดับความสำคัญอย่างไรเราเรียงลำดับความสำคัญอย่างไรข้อสังเกตคือว่าชีวิตของเราอุทิศตัวเราเองต่อการอะไรอันดับแรกถ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้าการแสดงออกในการที่เราพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าชีวิตอธิษฐานของเรานั้นจะถูกพัฒนาชีวิตของอธิษฐานของเราจะจับต้องได้เพราะว่าเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะเรารู้จักพระองค์มันจะไม่ใช่เพียงแค่หาเวลาที่เราจะอธิษฐานแต่เราจะจัดเวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าหลายคนบอกว่ามีเวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าไหมนะครับแต่ถ้าคนรู้สึกว่าชีวิตอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญเขาจะจัดเวลาในการอธิษฐานเขาจะมีเขาเรียกว่าเขามี special time มีเวลาอย่างเจาะจงผมนึกถึงหนุ่มสาวเนาะสามีภรรยาแน่นอนเราใช้เวลาในครอบครัวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาอย่างเจาะจงที่เราจะไปดินเนอร์ด้วยกันมันเป็นเวลาที่พิเศษที่เราใช้เวลาด้วยกันอย่างที่มองตากันและเราพูดคุยกันนั่นเป็นเวลา special time เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนเราอาจจะบอกว่าการที่เราจะอธิษฐานเราอธิษฐานที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เราขับรถเราอธิษฐานได้ไหมได้ผมก็ชอบขับรถแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกันเราออกกำลังกายเราเข้าฟิตเนสเราวิ่งแล้วเราบอกว่าเราอธิษฐานกับพระเจ้าได้ไหมก็ได้ครับหรือการที่เรานั่งทำงานหรือเรียนหนังสือก็ได้ที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าแต่การมีสเปเชียลไทม์นั้นคือการที่เราตั้งใจที่เราจะจัดเวลากับคนที่เรารักพระเจ้าที่เรารักพระเจ้าที่เรารู้จักและเราอยากให้เวลานั้นเป็นวันที่ดีสำหรับเรากับพระองค์จัดเวลาในการอธิษฐานสนทนากับพระเจ้าอย่างเจาะจงด้วยความตั้งใจเข้าไปด้วยความจดจ่ออาจจะเป็นช่วงเวลา30นาที60นาทีในชีวิตของเราในแต่ละวันนั่นคือเวลาที่เราจัดเวลาให้ความสำคัญในการอธิษฐานและท่าทีนี้เองจึงเป็นท่าทีที่ทำให้เราเห็นความสำคัญในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเราบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแต่เรามีเวลาที่เราจะเล่นโซเชียลเรามีเวลาที่เราจะดูหนังดู YouTube ดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งแต่เราไม่มีเวลาในการจัดเวลาพิเศษสำหรับพระเจ้าในการอธิษฐานพี่น้องนั่นคือการที่เราจัดให้ความสำคัญกับชีวิตในการอธิษฐานของเราอย่างไรแน่นอนบางคนบอกว่าเราอาจจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ที่เราจะมานั่งอยู่นิ่งๆกับพระเจ้าพี่น้องครับบางทีการที่เราจดจ่อกับอะไรบางอย่างทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิเศษที่พระเจ้าจะมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับเราก็ได้นะครับต่อมานะครับคุณตระหนักถึงความร้ายแรงเรื่องความบาปแค่ไหนเราตระหนักถึงความร้ายแรงเรื่องความบาปแค่ไหน
ความบาปเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เทาๆในปัจจุบันที่มาบดบังระหว่างเรากับพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่66ข้อที่18บอกว่าหากข้าพเจ้าได้บ่งความชั่วไว้ในใจองค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะไม่ทรงสดับฟังพระคัมภีร์ก็พูดชัดเจนว่าถ้าเรามีความบาปอยู่ในชีวิตพระเจ้าก็ยากที่จะฟังเรานะครับคำแนะนำของคุณแม่ของจอห์นเวสลีย์ผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับบอกว่าความบาปคืออะไรคุณแม่ของจอห์นเวสลีย์บอกว่าลูกเอ๋ยอะไรก็ตามที่ทำให้ความเป็นเหตุเป็นผลของลูกอ่อนแอลงทำให้ความอ่อนโยนของจิตสำนึกแย่ลงบดบังจิตสัมผัสถึงพระเจ้าหรือเอาความชื่นชอบในสิ่งที่เป็นเรื่องจิตวิญญาณออกไปนะครับพูดง่ายๆก็คือสิ่งใดก็ตามที่มีพลังเพิ่มพลังอำนาจของเนื้อหนังของเราให้อยู่เหนือพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเรานั่นแหละคือความบาปความปรารถนาของเนื้อหนังที่มันลุดเล้าเรามากกว่าความปรารถนาฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำให้เรานั้นห่างไกลจากพระเจ้ามันก็จะเป็นความบาปได้ในที่สุดรากของความบาปคือการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าและการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นนำมาสู่การที่เราไม่ไว้วางใจพระเจ้าและการไม่ไว้วางใจพระเจ้ามาซึ่งการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าในที่สุดความบาปก็จะทำให้เรานั้นห่างไกลจากพระเจ้าดังนั้นเองเราต้องสำรวจท่าทีของเรายากอบก็เตือนบอกว่าการเป็นมิตรกับโลกก็ทำให้เรานั้นห่างไกลจากพระเจ้าชีวิตของอธิษฐานของเราก็จะพังไปยากอบบทที่4ข้อที่3พวกท่านขอแล้วไม่ได้เพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตัวเองนี่คือความปรารถนาของเนื้อหนังของเราที่เราปรารถนามากกว่าการปรารถนาจิตวิญญาณที่ถูกต้องอย่าปล่อยให้ความคิดของโลกครอบงำเราอย่าไปเล่นกับบาปนะครับอย่าเล่นกับบาปเพราะบาปนั้นจะพาเราไปสู่ทางที่ไม่ถูกต้องวันนี้เราจะให้ความบาปกีดกันเราออกจากการอธิษฐานหรือเราจะให้การอธิษฐานของเรานั้นกันเราออกจากความบาปเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าชีวิตของเราที่เราเข้าไปหาพระเจ้าก็ทำให้เราห่างไกลจากบาปมากขึ้นสิ่งที่5นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับคือปล่อยให้อดีตฝังใจและมีปัญหาในความสัมพันธ์ปล่อยให้อดีตฝังใจแล้วก็มีปัญหาในความสัมพันธ์ความเจ็บปวดในอดีตของเราการถูกกระทำในอดีตของเราเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าทำให้เรานั้นอยู่ห่างไกลกับพระเจ้านะครับเราไม่เข้าใจว่าพระองค์จะทำไมเราถึงต้องมีชีวิตในการเจ็บปวดอย่างนั้นคำอธิษฐานของเราจึงรู้สึกว่าคำอธิษฐานของเรามันไปไม่ถึงพระเจ้าเพราะเรายังมีความเจ็บปวดสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตของเรานั่นคือปัญหามาจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นเช่นเดียวกันพระคัมภีร์สอนใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเข้าไปหาพระเจ้าให้เราวางเครื่องบูชาและไปคืนดีกับทุกคนเป็นเรื่องที่น่าคิดมากทำไมพระเจ้าให้เราคืนดีเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราเคลียร์ใจของเราเพื่อเราจะเข้าไปหาพระเจ้าเพื่อเราจะยอมจำนนต่อพระเจ้านะครับปัญหาการที่เราไม่ให้ไปผู้อื่นนะครับบางทีไม่ให้อภัยตัวเราเองท้ายที่สุดเราไม่ให้อภัยพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีไหมครับบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราไม่ให้อภัยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยแล้วเราไม่ยอมเราปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงมันแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกาะกินใจแล้วเราก็ทำให้เรามีปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถยกโทษเราต้องได้รับการรักษาเยียวยาบาดแผลในหัวใจของเราพระเจ้าจะเข้ามาเมื่อเรารู้จักพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักเราแค่ไหนนะครับทำให้เรากลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ถูกต้องอุปสรรคอาจจะมีอีกมากมายในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าแต่เราจะกลับมาสู่การที่เราจะมีชีวิตอธิษฐานได้อย่างไรเราจะเรียนรู้ต่อไปว่าเราจะมีชีวิตอธิษฐานอย่างไรเพื่อเราจะสามารถมีชัยชนะและเราสามารถที่จะสร้างชีวิตในการอธิษฐานของเราได้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับแล้วเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราสังเกตชีวิตของพระเยซูบนโลกนี้ตอนที่พระองค์ทรงทำพระราชกิจของพระองค์เราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เด่นชัดมากๆในพระคัมภีร์ก็คือการที่พระองค์จะเป็นนักอธิษฐานอยู่เสมอพระองค์จะอธิษฐานอยู่เสมอพระเยซูจะอธิษฐานก่อนที่จะทำสิ่งอื่นสิ่งใดตื่นเช้ามาพระองค์ก็ไปอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตแม้ว่าจะมีแผนการบางอย่างตั้งใจที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างแต่ก็มอบแผนการนั้นไว้กับพระเจ้า
ข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ตลอดทั้งวันนี้ขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นำแผนงานที่เราวางไว้ก็เป็นของเราใช่ไหมแต่ขอให้เป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเยซูตื่นแต่เช้าก็ไปอธิษฐานเมื่อพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อพระองค์เผชิญปัญหาพระองค์ก็อธิษฐานเมื่อพระองค์จำเป็นต้องต่อสู้กับมารพระองค์ก็อธิษฐานและขอพระเจ้าทรงโปรดนำก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างไรก่อนพระองค์จะตัดสินใจเลือกสาวกของพระองค์12คนพระเยซูก็อธิษฐานเพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์ทรงโปรดให้ในเวลานั้นกับพระองค์นั่นคือสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและก็รู้ว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่พาไปภารกิจของพระองค์ในแต่ละวันขอพระบิดาทรงนำแม้กระทั่งการที่ไปไม้กางเขนการที่พระเยซูคริสต์ไปไม้กางเขนพระองค์ก็อธิษฐานและพระองค์อธิษฐานอย่างหนักมากอธิษฐานก็คือขอให้ใจนั้นยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมจำนนต่อแผนงานของพระองค์แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวเผชิญกับสิ่งที่ต้องมีความยากลำบากแต่ขอให้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตและสิ่งที่สำคัญก็คือขอกำลังจากพระเจ้าที่จะสามารถผ่านไปได้นั่นคือชีวิตของพระเยซูในการอธิษฐานพี่น้องครับสิ่งที่เราได้เห็นถึงชีวิตของพระเยซูที่เราได้เห็นตรงนี้ก็คือว่ามิติของการอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยล้ำลึกมากมิติของการอธิษฐานของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสันติสุขพระองค์อธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์อธิษฐานด้วยการเชื่อฟังอธิษฐานด้วยความไว้วางใจอธิษฐานด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระบิดานี่คือแบบอย่างในการอธิษฐานที่เราสามารถเรียนแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ได้และเราก็เห็นสิ่งนี้ใช่ไหมครับสาวกของพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูสอนในการอธิษฐานมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับในลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับในลูกาบทที่11ข้อที่1ข้อที่4พระดำรัสสอนเรื่องการอธิษฐานในข้อที่1นะครับพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนพวกศิษย์ของท่านนะครับนี่สิ่งที่เราได้เห็นนะสาวกบอกให้พระเยซูช่วยสอนในพระคัมภีร์เราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าสาวกให้พระเยซูสอนในการรับใช้เขาเห็นพระเยซูเขาดูเขาก็ทำตามออกไปขับผีออกไปประกาศข่าวประเสริฐแต่มีเรื่องเดียวเท่านั้นเองที่ถูกบันทึกในพระวจนะของพระเจ้าโดยในแพทย์ลูกาบอกว่าให้สอนในการอธิษฐานพระเยซูสอนได้ครับที่จะสอนในเรื่องการอธิษฐานแต่พระเยซูสอนมากกว่าเรื่องการอธิษฐานถ้าเราสังเกตในรูปแบบในการที่พระเยซูสอนเขาในการอธิษฐานก็คือหัวใจของการอธิษฐานคืออะไรเรามาดูลักษณะของการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์นะครับลักษณะการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วต้องบอกว่าลักษณะคำอธิษฐานที่สาวกต้องการสู่สำเร็จจากพระเยซูคริสต์ในการอธิษฐานมากกว่านะครับเรามาดูด้วยกันนะครับพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าข้าแต่พระบิดาคำสั้นๆคำนี้แต่มีความหมายนะครับชีวิตอธิษฐานนั้นวางอยู่บนความสัมพันธ์ชีวิตอธิษฐานนั้นวางอยู่บนความสัมพันธ์ข้าแต่พระบิดานั้นหมายความว่าคำอธิษฐานนั้นเป็นคำอธิษฐานที่บอกว่าเรารู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราเราสามารถรู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราผ่านประสบการณ์ในชีวิตของเราคนอิสราเอลเนี่ยรู้จักพระเจ้าเนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตของเขาอับราฮัมรู้จักพระเจ้าและอับราฮัมเรียกพระนามของพระองค์ว่ายาเวยีเลพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมหาทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราในปฐมกาลบทที่22อับราฮัมมีประสบการณ์กับพระเจ้าและอับราฮัมอธิษฐานกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นยาเวยีเลพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรนั่นคือความสัมพันธ์และในพระคัมภีร์เราเห็นถึงพระนามของพระเจ้าที่เราสามารถศึกษาได้ถึง16พระนามที่พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่คนอิสราเอลได้รู้จักพระเจ้าหรือคนที่วางใจในพระเจ้าเช่นเดียวกันในชีวิตของเราเราสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตของเรากับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันสำหรับผมเนี่ยพระเจ้าเป็นอะไรสำหรับผมพระเจ้าเป็นสหายเลิศสำหรับผมเพลงมีสหายเลิศในพระเยซูเนี่ยมีสหายเลิศคือพระเยซูเนี่ยเป็นเพลงประจำชีวิตของผมเลยว่าพระองค์คือเพื่อนพระองค์ที่เป็นเพื่อนที่เคียงบ่าเคียงไหล
ไปด้วยกันในการดำเนินชีวิตและเพื่อนองค์นี้ท่านนี้จะไม่ทิ้งเราเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผมพี่น้องอาจจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์พี่น้องอาจจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าปกป้องเราจากภัยอันตรายหรือจากสถานการณ์ต่างๆนั่นคือคำที่บอกว่าข้าแต่พระบิดาเป็นคำอธิษฐานที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าผู้ต่อไปบอกว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะชีวิตอธิษฐานนั้นเข้ามาเพื่อจะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าพระเจ้าที่เรารู้จักถ้าไม่มีข้อ1ก็จะไม่มีข้อ2ถ้าไม่มีประเด็นที่1ก็จะไม่มีประเด็นที่2คือพระเจ้าที่เรารู้จักที่เราจะเข้าไปสรรเสริญและนมัสการใช่มั้ยครับที่เราจะไปสรรเสริญนมัสการพระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการพระองค์สมัยก่อนการนมัสการไม่ได้มีเครื่องดนตรีมีบทเพลงแต่การนมัสการของคนในสมัยพระคัมภีร์เป็นคำสรรเสริญเป็นคำโมทนาพระคุณเป็นคำที่บอกถึงการรู้จักพระเจ้าในชีวิตของเขาการที่เขาจะเข้ามาสรรเสริญโมทนาพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์นมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านั่นคือสิ่งที่คนในพระคัมภีร์เข้ามาในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเช่นเดียวกันวันนี้เราเข้ามาเพื่อเราจะยกย่องพระนามของพระเจ้าพระองค์ทรงกระทำอะไรในชีวิตของเราพระองค์ทรงปกป้องเราพระองค์จัดสรรสิ่งดีกับเราพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีในชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้ที่ให้กำลังใจของเรานั่นคือการที่เราเข้ามาโมทนาเราเข้ามาสรรเสริญเราเข้ามานมัสการพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของเรานี่คือการคำอธิษฐานที่บอกว่าข้าแต่พระของพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะในชีวิตของเราต่อมาขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ชีวิตอธิษฐานนั้นสนใจในพระราชกิจของพระเจ้าแผนงานและน้ำพระทัยของพระเจ้าบนโลกนี้คืออะไรเราคุ้นเคยในยอห์นบทที่3ข้อที่16ใช่ไหมครับว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมาบนโลกนี้ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้านะพระเจ้าขอน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของผมนะครับแต่เมื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมเปลี่ยนดีกว่าผมไม่ขอน้ำพระทัยพระเจ้าละผมเลิกขอน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ผมบอกว่าผมขอให้ผมมีชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าให้ชีวิตนี้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าไปเลยไม่ต้องไปแสวงหาน้ำพระทัยหลายครั้งเราจะคุ้นเคยบอกว่าไปแสวงหาน้ำพระทัยใช่ไหมเราทำไมไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าล่ะการดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ากำลังบอกว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของพระองค์และให้พระองค์ทรงโปรดใช้คำอธิษฐานนะว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในยอห์นบทที่3ข้อที่16เนี่ยกำลังบอกว่าเราปรารถนาให้พระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จบนโลกนี้นั่นคือพระราชกิจของพระองค์ความรักของพระเจ้าจากสวรรค์ลงมาบนโลกนี้ก็เพื่อทำให้คนทั้งหลายได้รับความรอดและเมื่อทุกคนได้รับความรอดภารกิจนี้สำเร็จเมื่อไหร่เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ร่วมกันนะครับสิ่งที่4นะครับเราเห็นออกมาในคำอธิษฐานก็คือขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ทุกๆวันชีวิตอธิษฐานแบบนี้คือชีวิตที่วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีใช่ไหมครับพระองค์ทรงนำเราไปในทุ่งแดนสงบเนี่ยพระองค์มีสิ่งดีๆสำหรับในชีวิตของเราเราไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องที่ท้าทายชีวิตเรามากที่เราจะเข้าไปไว้วางใจพระองค์ได้อย่างไรพระองค์จะทรงจัดสำรับสำหรับเราอย่างไรชีวิตที่เราจะไว้วางใจพระองค์นั่นคือคำอธิษฐานที่ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอาหารประจำวันคำว่าประทานอาหารประจำวันไม่ใช่คืออาหารอย่างเท่านั้นแต่สิ่งจำเป็นต่างๆสำหรับชีวิตของเราในการที่เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงโปรดจัดเตรียมให้เราคำอธิษฐานของเราจึงเป็นคำอธิษฐานของการขอบพระคุณพระเจ้ามีมากกว่าหมื่นเหตุผลใช่ไหมครับที่เราจะนมัสการพระเจ้ามีมากกว่าหมื่นเหตุผลใช่ไหมครับที่เราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดดูแลชีวิตของเราเหมือนที่ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลเขาที่เขาจะไม่ขัดสนในสิ่งใดเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์เขาจะไม่ขัดสนในสิ่งใดเพื่อจะดัดทำการดีของพระเจ้าย้อนกลับไปอีกหนึ่งข้อการดีของพระเจ้าก็คือแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองนะครับต่อมานะครับพระองค์บอกว่าขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์ชีวิตอธิษฐานในนี้คือชีวิตที่สำรวจชีวิตของเราที่เราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าแน่นอนการดำเนินชีวิตบนโลกนี้เราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราอาจจะพลาดพลั้งในการดำเนินชีวิตแต่การอธิษฐานแบบนี้ก็คือการที่ขอพระเจ้าทรงโปรดยกความผิดบาป
พระองค์ทรงโปรดตายมันมาเขียนไถ่บาปเราแล้วหมดสิ้นหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตใช่ครับแต่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้เราจำเป็นต้องที่เราจะสำรวจชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเพราะความบาปเป็นเหตุทำให้พระองค์ไม่ฟังคำอธิษฐานเราใช่ไหมดังนั้นเองเราต้องดำเนินชีวิตที่ห่างไกลจากบาปเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าขอการยกโทษที่มาจากพระเจ้าสะท้อนถึงใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าในพระคุณของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่พระองค์ทรงโปรดไถ่บาปแทนเราบางคนเข้าใจผิดในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปพระองค์ทรงผู้สัตย์ซื่อเที่ยงธรรมจะโปรดทรงยกความผิดบาปให้กับเราและทรงชำระให้เราพ้นจากการกระทำทั้งสิ้นหลายคนมีความเข้าใจผิดใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9โอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็อธิษฐานเลื่อยเปื่อยไปเลยดิอธิษฐานได้ทุกอย่างสารภาพได้ทุกอย่างทำผิดมาแล้วสารภาพนั้นไม่ได้เรียกว่าการกลับใจใหม่นั่นไม่ใช่เรียกว่าการสารภาพบาปการสารภาพบาปคือการสำนึกในความบาปและไม่ปรารถนากลับไปทำบาปอีกแล้วเราจึงเข้ามาหาพระองค์โดย1ยอห์นบทที่1ข้อ9ขอพระองค์ทรงโปรดสร้างชีวิตใหม่ขึ้นถ้าพี่น้องไปด้วยท่าทีนี้นะไม่ว่าบาปที่แดงกล่ำพระองค์จะชำระให้เป็นขาวเหมือนดั่งหิมะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าไปด้วยใจแบบนี้เนี่ยเหมือนคำอธิษฐาน100คำใช่มั้ย 1,000 คำแต่ไม่หัวใจไม่ได้อธิษฐานเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันวันนี้เราเข้าไปสารภาพกับพระองค์แต่ถ้าเกิดใจเราไม่ได้ไปสารภาพมันก็ไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าเกิดหัวใจของเราตั้งใจจริงกับพระองค์พระองค์บอกพระองค์ทรงสัตย์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมจะโปรดยกความบาปให้กับเรานั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราจะสำรวจชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตนะครับและสุดท้ายแล้วบอกว่าและขออย่าทรงนำข้าพระองค์ไปสู่การทดลองก็คือการดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพี่น้องมีความตั้งใจแบบนั้นไหมว่าทุกวันเราจะดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าทุกๆวันเราจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดในการที่เราจะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าและให้พระองค์ทรงโปรดพอพระทัยในชีวิตของเราดำเนินชีวิตที่ห่างไกลจากบาปไม่สู่การทดลองไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่ในการทดลองชายหญิงนะครับที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอยู่ต่ออยู่กัน2ต่อ2มีโอกาสในการทำบาปอยู่เสมอนะครับเราจะสามารถควบคุมใจของเราได้ยังไงอย่าท้าทายเนื้อหนังของเรามันจะพาเราไปสู่ความบาปท้ายสุดเราก็พาเราไปร่วมประเวณีในเวลาที่ยังไม่สมควรเพราะสิ่งนี้พระเจ้าสร้างมาเพื่อให้กับสามีภรรยาเพื่อเขาจะเป็นพรเพื่อเขาจะมีมรดกดังนั้นเองชายหญิงถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตหรือเรื่องอื่นๆก็ตามอะไรก็ตามที่เราอ่อนแอเช่นบางทีเราก็อ่อนแอกับเรื่องเงินทองบางทีเราอ่อนแอกับสินค้าแบรนด์เนมสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันดึงใจเราให้ห่างไกลจากพระเจ้าแล้วทำให้เรานั้นควบคุมใจของเราไม่ได้มันก็ทำให้เราไปทำบาปได้ดังนั้นเองเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่านำตัวเองเข้าไปสู่การทดลองคือการตั้งใจดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยในชีวิตของเรานะครับพอจะสรุปได้ง่ายๆนะครับคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูได้แนะนำกับเหล่าสาวกก็คือเริ่มต้นจากความสัมพันธ์การรู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยความไว้วางใจในพระองค์นั่นคือคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูได้แนะนำกับสาวกของพระองค์นะครับและชีวิตอธิษฐานก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะมีชีวิตในการอธิษฐานอย่างไรผมมีคำพยานของพี่น้องของเราได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตอธิษฐานของเขานะครับเรามาอีกครั้งดูคำพยานของเขาด้วยกันครับแต่พอพี่บูธกลับมาแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังการแสวงหาพระเจ้าของครอบครัวเราก็เปลี่ยนไปเราอยากจะเข้าหาคนหนึ่งที่เขารักเราและเรารักเขาเป็นเวลาที่เราได้กอดเราได้รู้ว่าเรากอดใครและเราได้รับรู้ถึงการอบกอดผมเองก็เชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ปี1996นะครับแล้วก็ตั้งใจเดินติดตามพระเจ้านะเหมือนพี่น้องทุกท่านเนาะมาธรรมสการมากลุ่มสามัคคีธรรมเรียนพระคัมภีร์นะครับแล้วก็มีส่วนในการดูแลฝูงแกะนะก็เป็นเวลานับ10ปีนะครับจนมาถึงประมาณปี2010ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเมื่อเดินกับพระเจ้านานขึ้น
รู้สึกว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเนี่ยมันน้อยลงนะแม้เราทำงานของพระเจ้ามากขึ้นแต่ทำไมเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์กับพระองค์มันค่อยๆหายไปก็เลยมานั่งคิดทบทวนแล้วก็เริ่มต้นที่จะหาจุดอ่อนหรือว่าทำยังไงให้เรานั้นมีความสดใหม่หรือมีความสัมพันธ์อย่างที่คนในพระคัมภีร์เขามีอย่างที่พระคัมภีร์เขียนว่าเปโตรกับยอนนั้นอยู่ด้วยกันรับใช้ร่วมกันอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้มากขึ้นก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเองก็เริ่มต้นตัดสินใจที่จะได้อดอาหารอธิษฐาน40วัน40คืนในช่วงเวลาอดอาหารก็ได้ประสบการณ์หนึ่งนะครับก็คือประมาณคืนวันที่6ที่ได้ใช้เวลาอดอาหารอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าก็ให้ข้อพระวจนะในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่26นะครับให้มาเป็นภาพนั้นเลยนะผมตื่นขึ้นมาก็รีบเปิดพระคัมภีร์อ่านนะครับเพราะปกติก็แม้จะอ่านพระคัมภีร์อยู่สม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้เจาะจงข้อใดข้อหนึ่งแล้วข้อพระวจนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวชัดเจนมากๆว่าพระองค์จะส่งผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดานั้นใช้พระเยซูมาเนี่ยเพื่อให้ผมเองเนี่ยระลึกถึงทุกสิ่งแล้วก็สอนทุกสิ่งที่พระเยซูเนี่ยได้บอกกับเราไว้แล้วในพระวจนะประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์แรกตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามา10กว่าปีว่าอยากจะได้มีประสบการณ์ในมิติที่ลึกขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะได้ใช้เวลาในการอธิษฐานมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นด้วยก็เลยตั้งใจแล้วก็เริ่มต้นที่จะตื่นนอนแต่เช้าประมาณ4:00ทำให้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือว่าการที่เราเองสามารถที่จะพูดคุยพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพระเจ้าคงไม่สำแดงอะไรภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าสอนในทีละวันแต่ละวันที่เราเข้ามาหาพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้เกิดความแตกต่างจากประสบการณ์ที่เคยมีในอดีตส่วนตัวเองก็ตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในการแสวงหาพระเจ้าคือในทุกวันถ้าลูกตื่นขึ้นมาลูกจะเห็นพ่อและแม่แสวงหาพระเจ้าและทำให้สิ่งนี้ตกลงไปในชีวิตของเขาคือเมื่อเราถามเขาว่าเขาฟังพระเจ้าอย่างเขาก็จะไปทำทันทีโดยไม่มีการรีรอไม่มีการอิดออดอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราได้ใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือเวลาในการทำงานเนี่ยมีน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเป็นพระพรแล้วก็ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแต่กลับเป็นว่าการงานที่ทำน้อยลงเนี่ยกลับได้ผลงานที่ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการอวยพรที่มากขึ้นสิ่งที่เราได้ลงแรงในฝ่ายวิญญาณไปเนี่ยแล้วความตั้งใจในฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยมันส่งผลถึงการงานฝ่ายโลกก็คือว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยธุรกิจที่ผมทำเองเนี่ยกลับมีสภาพคล่องที่ดีกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอีกนะครับก็เป็นสิ่งนึงที่ผมขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มั่นใจว่าวิถีทางที่เราเดินเป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าคือพี่บูธเองเขาจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการแสวงหาพระเจ้าอยู่แล้วในการที่ไปอธิษฐานทุกวันอาทิตย์แต่เช้าเขาก็ไปแต่เช้าไม่มีใครมาเขาก็ยังไปมีครั้งหนึ่งที่สุขทำไมต้องไปด้วยไม่เห็นมีใครมานั่งอธิษฐานด้วยกันเลยแล้วสุขก็ไม่ไปจนเขาก็ยังสัตย์ซื่อในการไปอธิษฐานต่อในทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้าอยู่คนเดียวบ้างมีคนมาร่วมบ้าง 2-3 คนเขาก็ยังสัตย์ซื่อในทำตรงนั้นจนสุขรู้สึกว่าเราเป็นภรรยาเขาทำไมเราไม่สนับสนุนเขาพ่อกับลูกไปแต่แม่ยังอยู่บ้านยังไม่ไปมีครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจไปแล้วก็ไปกับเขาตลอด
แล้วเห็นบางอย่างที่พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเองนั้นได้มีประสบการณ์ก็คือยิ่งเราเองนั้นได้มีความหิวกระหายอยากจะใกล้ชิดคนที่เรารักอยากจะรู้ว่าผู้สร้างของเราเนี่ยจะบอกอะไรกับเราในอนาคตโดยที่เราไม่ต้องไปรอกังวลใจให้เรานำตัวเรามาใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์นะใช้เวลาอธิษฐานสิ่งสำคัญก็คือการที่พระองค์เองเนี่ยรอคอยเราอยู่นะครับทุกวันพระองค์รอคอยว่าเมื่อไรเราจะมีเวลาให้กับพระองค์แต่เมื่อเรามีแล้วเราเองนั่นแหละจะบอกตัวเราได้ว่าวันนี้เราอยากจะอยู่กับพระเจ้าพระวิญญาณมากขึ้นขอเวลาลูกอยู่กับพระองค์อีกหน่อยได้ไหมนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าประสบการณ์นี้เมื่อเราให้เวลากับพระองค์เต็มที่เนี่ยการงานที่เรารับผิดชอบเนี่ยจะเหนื่อยน้อยลงนี่คือประสบการณ์ที่ผมพบมากับตัวก็อยากหนุนน้ำใจให้พี่น้องเริ่มต้นที่จะอยากจะให้ชิดอยากจะพูดคุยนะครับแล้วที่เหลือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เปิดเผยและสำแดงกับพี่น้องเองนะครับนั่นเป็นคำพยานของบูธกับสุขนะครับที่ผมก็รู้จักเขามากว่า20กว่าปีนะครับในการเดินกับพระเจ้าผมเห็นถึงกันความแตกต่างเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่เขาได้เข้าไปสู่มิติในการอธิษฐานมากขึ้นกับพระเจ้าแล้วก็ถึงเห็นถึงหัวใจในการอธิษฐานของเขาในความปรารถนาของเขาในการที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อย่างลึกซึ้งการที่เข้ามามีชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานนะครับและความตั้งใจของเขาแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับกว่าน่าจะกี่ปีแล้วครับ3ปีเกือบ4ปีแล้วใช่ไหมครับที่เขาตื่นมาตั้งแต่ตี4อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันไม่ใช่เป็นภาระนะผมก็ถามเขาว่าเป็นภาระไหมบอกมันไม่ใช่ภาระแต่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาจะได้พูดคุยกับพระเจ้าคำหนึ่งที่ผมได้จากการพูดคุยกับบูธนะครับก็คือว่าเขาก็อ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอนะครับเขามีชีวิตในการอ่านพระคัมภีร์เขาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยจบปีละ1รอบสม่ำเสมอเลยนะครับเขาบอกว่าพระเจ้ามาพูดกับเขาบอกว่าแทนที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดเขียนทำไมไม่สนทนากับพระองค์ผู้เขียนพระวจนะโอ้โหผมว่านี่คือมิติของการที่เราได้มีชีวิตในการอธิษฐานที่มีหัวใจที่ปรารถนาในการอธิษฐานนั่นคือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตในการอธิษฐานและเขาได้จดจ่อในการสนทนากับพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือหัวใจของการอธิษฐานอยู่ที่ไหนพระเยซูไม่ได้สอนกับสาวกของพระองค์เพียงแค่ถ้อยคำในการอธิษฐานแต่พระเยซูสอนต่อด้วยคำอุปมาสองเรื่องทันทีในการสอนเรื่องการอธิษฐานเรื่องแรกก็คือเพื่อนที่ขอขนมปังสามก้อนยามดึกจะไม่ลุกมาหยิบให้หรือนั่นคือเรื่องแรกที่พระเยซูสอนพระเยซูบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่จะไปขอขนมปังจากเพื่อนที่เขาหลับนอนแล้วกับลูกแล้วเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาในการที่จะหยิบขนมปังให้ได้เนื่องจากว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยกำลังรับรองแขกที่กำลังมาเยี่ยมบ้านหลายครั้งเราเข้าใจว่าพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังสอนพูดถึงความเพียรของเราในการที่เราเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะว่าในลูกาบทที่11ข้อ9บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับท่านหลายครั้งเราอาจจะตีความหมายว่าเอ๊ะสงสัยการที่เราไข้ครวญซ้ำๆบ่อยเขย่ามากๆกับพระองค์ในผ่านคำอธิษฐานพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานเราถ้าเราเข้าใจว่าการลบเล้าพระเจ้าในการอธิษฐานนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราอธิษฐานพี่น้องกำลังเข้าใจในศาสนศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนไปเรากำลังมองภาพที่เคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่พระองค์ทรงเป็นเรากำลังเปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นเหมือนเพื่อนคนนั้นที่ไม่ยอมลุกขึ้นมาในการที่จะหยิบขนมปังให้เพราะว่านอนแล้วอยู่บนเตียงกับลูกเรากำลังสร้างศาสนศาสตร์ที่ผิดไปในสดุดีบทที่121บอกว่าพระเจ้าจะไม่เคลิ้มหรือหลับไปพระองค์ไม่ได้หลับไหลพระองค์ทรงโปรดฟังคำอธิษฐานของเราเรายิ่งไปเปรียบเทียบเหมือนว่าเพื่อนนั้นกำลังหลับอยู่ก็ไม่สามารถที่จะมาหยิบให้เรานะครับเพื่อนนั้นลังเลใจที่จะหยิบขนมปังเรากำลังบอกว่าพระเจ้าลังเลใจเราหรือที่จะตอบคำอธิษฐานของเราเรากำลังสร้างศาสนศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนจากพระเจ้าในความเป็นพระองค์อย่างสิ้นเชิงเรากำลังบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้ามากๆ
คร่ำครวญกับพระเจ้ามากๆพูดซ้ำๆกับพระเจ้ามากๆเรากำลังบีบบังคับพระเจ้าที่จะตอบคำอธิษฐานเราเรากำลังบอกว่าพระองค์จะตอบเราบอกว่าโอเคโอเคยอมแล้วยอมแพ้แล้วหยุดที่จะตื้อเราเสียทีเราจะอวยพรเจ้าแน่ๆเรากำลังบอกว่าให้พระเจ้าบอกกับเราแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่สามารถบีบบังคับพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดตอบคำอธิษฐานเรานะครับเพราะว่าเราร้องทูลพระองค์แบบไม่หยุดแต่เนื่องจากคำอุปมาอันนี้พระเยซูกำลังจะสอนอะไรกับเราพระองค์กำลังสอนเรื่องความกล้าหาญในความเชื่อของเราในการที่เราเข้าไปหาพระเจ้าการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้ก่อนว่าคนยิวเนี่ยเวลาเขามีแขกบ้านแขกเมืองมาแล้วเขาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วเขาไม่สามารถหาอาหารมาต้อนรับได้เนี่ยมันเป็นความอับอายมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ที่เกิดขึ้นเขาจึงต้องตัดสินใจเข้าไปขอเพื่อนเพื่อให้เพื่อนนั้นให้สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะไปปลุกเพื่อนเพราะว่าเขาหมดหวังแล้วเขาหมดหนทางแล้วเขาหมดไม่มีทางออกแล้วนั่นคือทางเดียวที่เขาสามารถที่จะได้ขนมปังเพื่อจะไปดูแลเพื่อนที่มาเยี่ยมเขาในบ้านของเขาดังนั้นเองจึงไม่ใช่เรื่องความเพียรแต่เป็นเรื่องความกล้าในชีวิตของเราที่เราจะเข้าไปหาพระเจ้าเพื่อเราจะได้คำตอบที่มาจากพระองค์เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ในคำอุปมาอันนี้ไม่ได้จบเพียงแค่เพื่อนที่จะให้ขนมปังเท่านั้นแต่คำอุปมาเนี้ยยังมีต่อไปก็คือลูกขอบางสิ่งบางอย่างจากพ่อทันทีบอกว่าลูกที่ขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้เขาหรือถ้าเขาขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกใช่ไหมครับพระเยซูกำลังบอกว่าพ่อนั้นเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะให้สิ่งดีที่สุดกับลูกลูกกับพ่อบนพื้นฐานความสัมพันธ์และรู้จักกันอย่างดีเรากับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ปรารถนาดีกับเราพระองค์ทรงโปรดดูแลเราพระองค์ทรงปกป้องเราพระองค์ปรารถนาจะให้อวยพรเราให้สิ่งดีกับเราเราจึงไม่แคลงใจที่เราจะเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเห็นนึกว่าพระเยซูกำลังสอนเรื่องหัวใจที่แท้จริงของการอธิษฐานและสิ่งนี้พระเยซูสอนต่อในลูกาบทที่11ข้อที่13บอกว่าเพราะฉะนั้นจากอะไรเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ของเพื่อนที่ไปขอขนมปังเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ที่ลูกขออาหารจากพ่อเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองเป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคือยิ่งกว่าสิ่งที่เราเห็นยิ่งกว่าที่เราเห็นในความสัมพันธ์ของลูกที่มีต่อพ่อยิ่งกว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ลุกขึ้นมาเพราะการเซาซีในการที่จะให้ยิ่งกว่านั้นก็คือพระเจ้ามีสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นให้กับเราถ้าวันนี้เรามีใจกล้าที่เราจะเข้ามาหาพระองค์ไม่เคยลังเลใจที่จะให้สิ่งดีกับเราถ้าวันนี้เราเข้าไปหาด้วยความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใครในชีวิตของเราคำอธิษฐานของท่านจะพบการอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นคำนี้จะเป็นคำที่พี่น้องจะสัมผัสจากการอธิษฐานของท่านผมมีตัวอย่างของผมเองเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตของผมผมใคร่ครวญกับพระเจ้าร้องห่มร้องไห้พระเจ้าเสียงดังมากเลยนะผมอธิษฐานกับพระเจ้าเสียงดังจนคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยตกใจว่าทำไมพี่เอถึงอธิษฐานเสียงดังอย่างนั้นผมบอกว่าพระเจ้าจะทำอย่างไร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 พระองค์จะให้ครับพระองค์ทำอย่างไรขอพระองค์ทรงเปลี่ยนสถานการณ์นี้ขอพระองค์จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็อธิษฐานกับพระเจ้านะจนในที่สุดเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งผมได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วพระองค์บอกกับผมในใจว่าเอรับเอาสิ่งนี้เสียเรียนรู้จากเราที่ไม้กางเขนเท่านั้นเองเป็นเสียงที่อ่อนหวานเป็นเสียงที่อ่อนโยนและพระเยซูเชิญชวนผมแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจของผมเปลี่ยนไปผมยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นผมสามารถให้อภัยได้ผมสามารถที่จะเดินต่อไปได้แล้วผมสามารถมีสันติสุขของพระเจ้าในชีวิต
แม้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหัวใจของผมเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นนั่นคือยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของผมอย่างมากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่าการที่เราเดินไปกับพระองค์นั้นพระองค์เป็นสหายเลิศกับเราจริงๆพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรานั่นคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราความรักของพระองค์ที่มีต่อเรามากแค่ไหนพี่น้องคิดว่ามากแค่ไหนล่ะครับพระองค์ได้เฉลยอยู่ในพระวจนะพระองค์ได้เฉลยอยู่ในสถานการณ์โลกที่พระองค์ลงมาอยู่ก็คือการที่พระองค์ไปตายบนไม้กางเขนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อจะยกความผิดบาปในชีวิตของเราเพื่อจะเอาเรากลับไปมาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์นั่นคือความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดยอมทำทุกอย่างแม้แลกด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อจะได้เรามานั่นคือความรักของพระเจ้าและอย่างนี้เราทำไมจะไม่กล้าที่จะเข้าไปหาพระองค์ล่ะรับในสิ่งที่พระองค์จะให้กับเราด้วยความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเรานั่นคือความกล้าหาญในการที่เราเข้าไปหาพระเจ้าริชาร์ดซีเทรนบอกว่าการอธิษฐานไม่ใช่การเอาชนะความลังเลใจของพระเจ้าแต่เป็นการยืนยันความเต็มใจอย่างที่สุดของพระเจ้าในชีวิตเรานั่นคือการชีวิตที่เราเข้าไปหาพระเจ้าเราไม่ลังเลใจที่เรารู้ว่าคนที่รักเรากำลังรอเราอยู่นั่นคือหัวใจของการอธิษฐานวันนี้เราอาจจะอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่สวยหรูดูดีน่าฟังไพเราะเราจะอธิษฐานด้วยเวลาที่ยาวนานหลายชั่วโมงนานมากๆเราอาจจะอธิษฐานด้วยทูลซ้ำแล้วซ้ำอีกอดอาหารอธิษฐานมีเทคนิคในการอธิษฐานมากมายแต่หัวใจสำคัญต่อการอธิษฐานที่พระเยซูบอกก็คือการที่เรามั่นใจในพระองค์เราวางใจในพระเจ้าเรารู้จักพระองค์นั่นคือหัวใจคำอธิษฐานเราจะไม่เป็นเพียงแค่ลมปากหรือถ้อยคำที่ออกไปแต่มันจะออกมาจากหัวใจที่ลึกซึ้งของเราที่เรามีต่อพระองค์นั่นคือประสบการณ์ที่เราจะมีต่อพระเจ้าวันนี้เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าชีวิตของเราอยู่ในพระคำของพระองค์เรารู้จักพระเจ้าพระองค์ตรัสผ่านเราถ้อยคำของพระองค์พูดกับเราวันนี้เรามีชีวิตในการนมัสการเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ชีวิตในการอธิษฐานของเราเรามั่นใจในพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสกับเราพระองค์ทรงดำเนินชีวิตไปกับเราทั้ง3อย่างที่เราได้เรียนรู้ตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นการผ่านพระคำพระวจนะหรือการอธิษฐานทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าเราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเราจะเห็นยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นถึงชีวิตของเราที่จะถูกสร้างขึ้นเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราจะมีชีวิตที่มั่นคงในการเดินเดินชีวิตติดตามพระเจ้าอาจารย์เอ็ดมันชานได้พูดถึงการความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือคอนแทคคือการที่เรารู้จักพระเจ้าแบบผิวเผินการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปวันๆในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอันที่2คือคอมมูนิเคทก็คือการที่เราสื่อสารกับพระเจ้าเรามีเรื่องที่จะสื่อสารกับพระองค์ถ้าเรามีเรื่องเราก็จะสื่อสารเราจะบอกพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือเราแล้วเวลามันก็ผ่านไปท้ายสุดแล้วเราก็โหยหาที่เราจะมีชีวิตกับในการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าอีกครั้งนึงแต่การที่มีชีวิตเข้าสนิทกับพระเจ้าคอมมูเนียนนั้นคือการที่เราเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงพระเจ้าปรารถนาให้เราเข้าไปแบบนี้เข้าไปอย่างมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงเข้าไปสนิทสนมกับพระองค์ชีวิตของเราจะถูกสร้างเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นมาการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคือทุกๆเวลาในชีวิตของเราไม่ใช่เพียงบางเวลาแต่ทุกๆเวลาของเราในการดำเนินกับพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเราไม่ต้องเรียกร้องหาการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณเราถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นการทรงสถิตแต่ที่สำคัญก็คือให้หัวใจของเรานั้นยอมจำนนต่อพระเจ้าสุดท้ายนี้ในยอห์นบทที่14ข้อที่27บอกว่าเรามอบสันติสุขให้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานสันติสุขในการดำเนินชีวิตให้กับเราในชีวิตฝ่ายวิญญาณผมมีสันติสุขผมอ่านพระวจนะของพระเจ้าผมมีสันติสุขพระองค์ทรงพูดกับผมพระเจ้าสถิตด้วยเมื่อเราเปิดพระวจนะแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราตั้งใจที่จะเฝ้าเดียวกับพระเจ้าทุกๆวัน
ผมจำไม่ได้แล้วว่านานๆแค่ไหนแล้วที่ผมเฝ้าเดียวกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันในการเข้าหาพระเจ้าและจับเวลาแล้วรู้สึกมีความสุขมากในการที่ได้อ่านพระวจนะและพระเจ้าก็สอนเตือนเราบอกเราพระวจนะของพระเจ้าหอมหวานเหมือนดั่งน้ำผึ้งทุกครั้งเมื่อผมนมัสการพระเจ้าผมเห็นการทรงสถิตพระเจ้าพูดกับผมมีถ้อยคำจากพระเจ้าผ่านการอธิษฐานเมื่อเช้านี้เราอธิษฐานแต่เช้าตอนที่เราอธิษฐานด้วยกันอาจารย์เดือนมานำเราอธิษฐานนมัสการพระเจ้าที่นอร์เวย์ท่านตื่นตีสามนะครับเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าเรามีเสียงของพระเจ้าพระองค์ทรงพูดกับเราผ่านการนมัสการผ่านการอธิษฐานทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานกับพระองค์พระองค์ทรงพูดกับเราพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ปรารถนาที่จะให้สิ่งดีกับเราสิ่งที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าคือผมขอให้ใจของผมยอมจำนนต่อพระเจ้าในทุกๆเรื่องในการดำเนินชีวิตและสามารถยินดีที่จะรับทุกอย่างด้วยพระคุณด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตผมบางอย่างเป็นเรื่องยากครับในชีวิตแต่ไม่ยากถ้าวันนี้เราเกาะพระเจ้าไปวันนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราแล้วพระองค์จะพาเราไปนั่นคือชีวิตอธิษฐานนั่นคือหัวใจของการอธิษฐานคือการที่เรารู้จักพระองค์พระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เราไว้วางใจพระเจ้าที่เรากล้าที่จะเข้าไปหาไม่ใช่รูปแบบในการอธิษฐานวันนี้ผมไม่ได้มาบอกเรื่องรูปแบบในการอธิษฐานผมไม่ได้มาบอกเรื่องเทคนิคในการอธิษฐานซึ่งสามารถหาได้มากมายแต่มากกว่านั้นคือหัวใจที่เราปรารถนาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่น้องลองใช้เวลาสั้นๆจดจ่อกับพระเจ้าจดจ่อกับพระเจ้าที่จะอธิษฐานกับพระองค์ดนตรีนมัสการอาจจะช่วยเราให้เรามีความสงบมากขึ้นแต่ให้หัวใจของเรานั้นจดจ่อกับพระองค์บอกกับพระเจ้าเราอยากฟังเสียงพระองค์พระเจ้าเราข้าพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นให้ชีวิตที่ดำเนินชีวิตอยู่นี้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ให้วันคืนแห่งชีวิตเป็นของพระองค์ให้เวลานี้คือทุกๆเวลาของหัวใจของลูกได้สัมผัสถึงพระองค์พระเจ้าขอกำลังและการทรงสถิตของพระองค์อยู่ในชีวิตของลูกเสมอและให้ชีวิตของลูกนั้นเดินไปกับพระองค์ด้วยความไว้วางใจและยอมจำนนพระเจ้าข้าพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้สนิทสนมกับพระองค์สนิทสนมกับพระองค์ทุกวันเวลาและขอมอบชีวิตนี้ไว้กับพระองค์พระเจ้าที่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ผู้ทรงรักและหวงแหนข้าพระองค์แค่แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมน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 นะครับผมเชื่อว่าชีวิตของเราจะสามารถถูกสร้างขึ้นในฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็สนใจกันนะครับที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างมั่นคงนะครับแม้วันนี้เราอาจจะเผชิญหลายสิ่งแต่ให้เรามีกำลังในพระเจ้าและเราจะหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับเดินไปด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะเห็นยิ่งกว่านั้นในชีวิตของเราแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันแล้วเรามาแบ่งปันคำพยานด้วยกันนะครับว่าโอ้เรามีสันติสุขในพระเจ้าอย่างไรบ้างในทุกๆวันที่เราระหว่างสัปดาห์ที่เราไปสามัคคีธรรมแม้ว่าช่วงนี้จะออนไลน์หรือบางคนออฟไลน์แล้วก็ตามนะครับให้เรามาแบ่งปันว่าเราพบสันติสุขในพระเจ้าได้อย่างไรนะครับผมอยากจะชวนพี่น้องนะครับในระหว่างสัปดาห์นี้หรือว่าหลังจากคำเทศนานี้นะครับให้ได้มีโอกาสแชร์กันในกลุ่มของพี่น้องนะครับว่าเราจะจดจ่อในการอธิษฐานและฟังเสียงพระเจ้าได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน
เราจะจดจ่อนะครับในการอธิษฐานและฟังเสียงพระเจ้าได้อย่างไรในชีวิตประจำวันลองเสนอแล้วก็พูดคุยกันดูนะครับว่าให้เรามีชีวิตที่เราจะจดจ่อกับพระเจ้าทุกๆวันทุกๆเวลาได้อย่างไรนะครับเอเมนนะครับหวังว่าวจนะของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องและทำให้เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ